สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะก็ลุงแมวมาส่งคุณแฟนถ่ายเอกสารนะครับแถวมอชอนะก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมาทำคอนเทนต์วันศุกร์สบายๆนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเป็นวันที่2กรกฎาคมนะเราผ่านเส้นตายของการขึ้นราคา Nintendo Switch OLED ตัวสีขาวนะครับหรือว่าสีนีออนไปแล้วนะ เรามาดูกันนะครับว่าพอขึ้นราคาปุ๊บอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านผู้ชมลองดูดีๆนะครับเวลาจะซื้อเครื่อง OLED ตอนนี้นะสีขาวหรือว่าสีนีออนนะครับมันจะมีเครื่องอยู่2แบบนะครับณปัจจุบันนะซึ่งในเชิงเทคนิคเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องนึงเนี่ยเป็นเครื่องหิ้วที่มาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงเป็นเครื่องศูนย์ที่ผ่านการนำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับซึ่งณจุดนี้นะเครื่องหิ้วนะครับจะราคาถูกกว่าเท่าที่ลุงแมวไปนั่งดูมาเครื่องหิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 กว่าแถวๆนี้นะครับในขณะที่เครื่องศูนย์น่ะราคาป้ายใช่ไหมมันอยู่ที่ 14,900 นะครับแต่ว่าขายกันจริงๆน่าจะประมาณ 13,200 อะไรแถวๆเนี้ยนะ 12,000 ปลายๆนะครับแถวๆนี้นะราคาก็ต่างนี่ก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านด้วยนะแต่ก็ราคาต่างกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากน่าคิดมากนะครับแต่ว่าก่อนจะไปต่อนะถ้าใครที่กำลังเล็งตัว OLED นะครับทั้งตัวสีขาวกับสีนีออนพวกนี้นะครับจริงๆก็คือเที่ยงคืนวันนี้แล้วนะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีการลดราคาจากร้าน Tints ด้วยนะรู้แม้ว่าราคาดีทีเดียวนะครับผมตัวทั้งตัวสีขาวนะครับลองดูนะหมื่นนิดๆนะครับเพิ่งซื้อมาเจ็บปวดนะครับก็ใครสนใจไปดูกันได้แต่เช็คด้วยนะเป็นเครื่องศูนย์หรือเครื่องหิ้วยังไงนะครับแล้วก็ถามรายละเอียดเขาให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้นะลุงแมวใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับก็ถ้าใครซื้อลุงแมวก็จะค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องนะให้อัดวิดีโอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคกลับมานะสำหรับเรื่องนี้นะครับคนที่สนใจจะซื้อน่าคิดนะพอณจุดนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็จะถามนะครับว่าแล้วเครื่องศูนย์กับเครื่องหิ้วเนี่ยมันต่างกันยังไงนะอย่างที่บอกไปแล้วในเชิงสเปคอะไรใดๆนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต่างกันเลยนะสิ่งที่มันจะต่างกันเนี่ยก็คือการประกันนะครับถ้าเราไปอ่านในรายละเอียดของหลายๆร้านเขาจะใช้คำว่าเครื่องศูนย์ก็คือประกันศูนย์นะแล้วเครื่องหิ้วอ่ะส่วนใหญ่จะเขียนว่าประกันร้านซึ่งถ้าโดยปกติหลายคนคิดมาถึงตรงนี้หรือว่าแม้แต่ถามลุงแมวเองโดยความรู้สึกธรรมดาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าการที่ซื้อเครื่องประกันร้านเนี่ยมันดูไม่ค่อยปลอดภัยถูกไหมซื้อประกันศูนย์เนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรามาคิดแบบรายละเอียดจริงๆอ่ะคุณแฟนมาพอดีเดี๋ยวเราให้เสร็จกันนะพูดไปละคุณแฟนก็นั่งชิลๆไปก่อนคุณแฟนทักทายท่านผู้ชมเล็กน้อยสวัสดีค่ะเย่กลับมาการประกันศูนย์เนี่ยมันดูน่าจะโอเคกว่านะครับดูน่าจะปลอดภัยแล้วก็การประกันร้านเนี่ยมันดูไม่ค่อยปลอดภัยถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเครื่องหิ้วนะเขาจะประกันให้เราโอเคหรือเปล่ายังไงแต่ว่าพอมาคิดในรายละเอียดลึกๆนะครับเมื่อกี้ลุงแฟนก็ลุงแมวก็คุยกับคุณแฟนนะก็ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับจริงๆอ่ะน่าจะถามตัวเองก่อนเนอะว่าระหว่างศูนย์กับร้านเนี่ยร้านที่เราซื้อนะครับมันเป็นร้านใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็โดยปกติเนี่ยการบริการหลังการขายเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอบเขตของการประกันเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนคือโดยพื้นฐานเราอาจจะคิดว่าเครื่องศูนย์เนี่ยโอ้โหเขาจะบริการเราดีใช่ไหมถ้าเครื่องเสียเนี่ยไปเข้าศูนย์ปุ๊บจะถูกได้รับการแก้ไขแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะในเมืองไทยนะครับก็ลุงมาไม่แน่ใจว่าความรวดเร็วสะดวกสบายการบริการศูนย์เกมนะซึ่งมันยังไม่ได้เป็นแบบมีหลายที่มากมีมาตรฐานมากอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับมันไม่เหมือนศูนย์ซ่อมมือถือหรืออะไรที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีเนาะแล้วก็ถ้าเราดูประกันร้านบางทีอ่ะเขาอาจจะให้การตอบสนองที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงของร้านเนาะแชทไปต้องตอบแล้วไม่เท่านั้นนะครับเราเป็นลูกค้าเขาเราซื้อไปแล้วอ่ะมันอาจจะโอเคก็ได้แต่อันนี้ย้ำก่อนนะว่าลุงแมวไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านใดทั้งนั้นนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องศูนย์หรือเครื่องร้านเนี่ยลุงแมวไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะแต่พยายามจะพูดให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะซื้อเครื่องศูนย์เราก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยมีเจ้าภาพ
อุ่นใจไม่โดนเทใช่ไหมเราจะรู้สึกงั้นนะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเหมือนกันว่าเพราะลุงแมวก็ไม่เคยเสียนะซื้อสวิตช์แล้วก็ไม่เคยเสียแล้วก็ต้องไปที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันสิ่งที่อยากจะให้ทำนะก็คือก่อนที่คุณจะซื้อเครื่องนะครับไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือว่าไปซื้อที่ร้านจริงๆอ่ะอยากให้คุยกับคนขายเนาะว่าเครื่องนี้เป็นประกันศูนย์หรือประกันร้านและถ้ามันเสียจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขั้นตอนก็คือว่าผมเอาเครื่องไปให้พี่ที่ร้านใช่ไหมแล้วพี่จะส่งซ่อมเหรอหรือยังไงยิ่งสมมติว่าถ้ามันไม่ได้เป็นประกันศูนย์นะไอ้อะไหล่ทำยังไงนะครับส่งไปที่ไหนใครจะรับผิดชอบค่าซ่อมนะครับถามให้ละเอียดนะอย่าแบบเหมือนปล่อยไปนะเพราะว่าพอเรารู้ละเอียดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะคุยกับเขาได้เฮ้ยเราเคยคุยกันไว้แบบนี้นะอันนี้มันเป็นไปตามที่คุยกันไว้หรือเปล่านะครับเช่นเดียวกันนะถ้าเราบอกว่าประกันศูนย์เนี่ยถามนโยบายเขาเลยนะครับจากร้านนั่นแหละที่เราซื้อนั่นแหละว่าถ้าประกันศูนย์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะกี่วันซื้อมาแล้วถ้าเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไหมนะครับแล้วถ้าเสียในระยะยาวนะเป็นออนไลน์เดี๋ยวนี้มันแชทได้นะผ่านแอปของตัวช้อปปิ้งต่างๆมีกระบวนการยังไงกระบวนการยังไงนะครับต้องส่งไปที่ศูนย์ไหมยังไงนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยเพื่อความมั่นใจนะโดยที่รายละเอียดของเครื่อง Switch OLED นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อันที่เป็นประเด็นกันได้เยอะเนาะอันแรกเนี่ยก็คือ Green Tint นะครับก็คือซื้อจอมาแล้วจอเขียวใช่ไหมจอเขียวซึ่งปัจจุบันเขาไม่รองรับแล้วนะครับเขาไม่คุณซื้อมาจอเขียวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไม่เปลี่ยนเครื่องให้นะสมัยก่อนตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยจะเปลี่ยนให้นะครับว่าเฮ้ยถ้าจอเขียวแล้วลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเปลี่ยนจนรู้สึกว่าได้จอที่ดีขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือคุณต้องยอมรับไปเลยว่าจอเขียวเปลี่ยนไม่ได้เคลมไม่ได้นะครับอันนี้ต้องทำใจคงไม่เกี่ยวกับศูนย์หรือเครื่องหิ้วแล้วแหละนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันที่สองเนาะจอยคอนเท่าที่ลุงแมวเข้าใจนะจอยคอนเนี่ยก็น่าจะเคลมไม่ได้นะยกเว้นว่าใช้เอามาปุ๊บแล้วปุ่มมันเสียเลยอันนี้ดูเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไป 2-3 เดือน 4-5 เดือนแล้วมันสึกหรอแล้วมันเดินเองหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยไม่น่าเปลี่ยนได้อันนี้ไม่แน่ใจในข้อมูลแต่เท่าที่เข้าใจน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็เติมกันมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวจอเคลมไม่ได้อยู่แล้วเนาะจอยคอนถ้าเสียอาจจะเคลมได้ในช่วงประมาณ 2-3 วันแรกนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเคลมไม่ได้อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือเพราะฉะนั้นจริงๆส่วนที่จะรับประกันจริงๆมันคืออะไรก็คือตัวเครื่องถูกมั้ยตัวเครื่องซึ่งไม่รวมจอนะก็คือใช้ไปแล้วเปิดไม่ติดสมมุตินะครับมีปัญหาอะไรที่มันยากๆหลักๆมันก็คงเปิดไม่ติดอ่ะใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าตัวทัชสกรีนมันเพี้ยนมากๆทำนองเนี้ยนะครับก็หรือจอมันแต่ดูแม้ว่าถ้าจอมันแตกนี่ไม่แน่ใจว่าเขารับประกันไหมนะอันนี้ก็ต้องถามให้ละเอียดนะแบบนี้ว่าถ้าจอแตกเนี่ยมันอยู่ในรับประกัน1ปีหรือเปล่านะครับรายละเอียดมันคืออะไรอันนี้น่าสนใจนะก็ต้องไปลองดูนะครับก็เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าคุณประกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์หรือว่าประกันร้านเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่างกันเนอะว่าร้านเนี่ยก็ถ้าสมมติจอแตกเนี่ยเขารับไหมหรือว่าต้องเป็นประกันศูนย์เท่านั้นนะครับอันนี้ลองถามดูแต่จากประสบการณ์ที่ใช้มานะลุงแมวก็ใช้มาหลายเครื่องแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบอะไรล่ะที่มันรุนแรงมากแล้วก็ใช้วางบนโต๊ะอะไรปกติแล้วก็ไม่เคยทำตกแบบกระแทกพื้นแบบจริงจังนะครับมันก็แข็งแรงอยู่นะมันไม่ได้เป็นเครื่องที่พังง่ายๆนะครับแล้วก็จากการซื้อมาหลายเครื่องพอสมควรมันก็ไม่เคยเจอปัญหานะว่าแบบมันเสียแบบรุนแรงอะไรเงี้ยไม่มีนะครับทุกเครื่องก็เปิดได้เล่นได้ปกตินะก็จะมีตัวนึงนะที่เป็นสวิตช์ไลท์นะครับซื้อมาแล้วรู้สึกว่าปุ่มมันอาจจะเด้งๆหน่อยก็แต่ว่าลุงแมวแกะหลังจากสั่งมานานแล้วอ่ะเป็น2เดือนแล้วถึงเริ่มมาแกะนะถึงมาเจอไอ้เงี้ยก็คงทำอะไรไม่ได้ละแต่ว่าพอดีมันลุงแมวซื้อมาสะสมด้วยนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วและมาเล่นมีเครื่องเดียวแบบไม่ได้สะสมนะครับก็อันนี้อาจจะซีเรียสหน่อยว่าช่วง 2-3 วันแรกอาจจะต้องลองเล่นให้เต็มที่เนาะเพื่อจะดูว่าเครื่องที่เราได้มาเนี่ยมันสมบูรณ์ 100% หรือเปล่าอ๋อแล้วมีอีกเรื่องนึงด้วยราคาใหม่อ่ะมันทำให้ตอนนี้ Switch OLED กล่องไม่ใช่กล่องสีขาวกับสีนีออนเนี่ยราคามันต่างจาก Switch ตัวSpatoon น่ะแค่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 เท่านั้นเองนะ
หลายคนอาจจะมองว่ามันก็ยังต่างกันอยู่นะแต่ว่าลุงแมวรู้สึกว่าโอ้ราคามันก็โอเคนะครับคือคุณได้ลายสเปซทูนซึ่งสวยมากนะซึ่งสวยมากนะครับลุงแมวนั่งเล่นเมื่อคืนน่ะตอนแรกลุงแมวยังไม่ได้เล่นนะเอามาแกะกล่องดูเฉยๆแต่พอเล่นแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะความรู้สึกที่คุณได้เล่นสวิตช์แล้วมันมีเครื่องมันใหญ่เนาะแล้วมันเห็นรายละเอียดอ่ะเรามองไปที่จอแล้วเราเห็นแบบข้างๆมันมีลายมันมีสีสวยมันดีนะครับมันดีมันโอเคมากเลยนะก็อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าคิดแล้วก็ไม่เท่านั้นถ้าคุณซื้อ Splat Tool นะคุณได้เครื่องศูนย์ด้วยนะในขณะที่ถ้าคุณซื้อหมื่นต้นๆเนี่ยหมื่นนิดๆ 11,000 เนี่ยราคาจะดีกว่าถ้าคุณได้เครื่องฮิ้วอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะครับหรือว่าใครมีข้อมูลรายละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากจะเติมกันเข้ามานะเพื่อช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ในเมืองไทยทั้งหลายนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้โอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปลุงแมวไปแล้วสวัสดีครับอ่ะคุณผู้หญิงเดาซิว่าลุงแมวอยู่ที่ไหนแถวมอชอเดาได้ไหมสวัสดีครับไปแล้ว